ตรงนี้ก็ต้องใช้ใจใจหน้าจะพัฒนาและเป็นนิสัยของใจไหลตัวเราตั้งใจมีศาสนาได้เจริญว่าการนิสัยที่ตั้งใจได้เนี่ยตัวคนก็เป็นฌานได้ตัวนายก็เป็นฌานได้มันก็เป็นฌานได้สัจจะเป็นฌานได้ของเราสัจจะเป็นฌานได้และที่มีเองสมุทรเป็นสีเป็นหมายความว่าสัจจะเป็นที่เกิดสีสัจต้องได้สัจใหญ่และสัจเล็กก็ตามคือไม่สีคนรู้สร้างกรรมที่เจอของสร้างความชั่วถ้าจะมาให้กรรมหลักตัวจริงชาเป็นมรดกไปก่อนเป็นสัจจะเมื่อกรรมใดที่มีในใจจะละขึ้นมาเป็นสีจิตใจที่มีความรู้สึกอย่างเช่นเมื่อกรรมใดเป็นรูปเช่นรูปความเป็นเศษสุดท้ายความรู้สึกกำลังเป็นความรู้สึกเท่าคนเข้าใจมันจังคนจากเรื่องกายก็มาเป็นสติสารจากสัจเล็กที่สัจใหญ่แต่ความรู้สึกตามต้องการเข้าใจก็เข้าถึงคนที่จิตเป็นจิตคนเมื่อเราสำเร็จพระพุทธเจ้าจะกล่าวว่าแม้จะเทวดาเป็นกษัตริย์เป็นกษัตริย์เป็นสามารถเป็นฝันได้เราเองต้องมีประจักษ์ใจจัดการความเป็นจริง